พี่แผ่นค่ะก็ถึงที่สิ้นสุดแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะจะบอกว่ายังไงดีก็ต้องขอบคุณทุกคนดีกว่าค่ะที่อย่างพี่ๆสื่อหรือว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าส่งกันมาแล้วก็ยังไม่ได้รู้ตัวเลยแล้วก็ส่งกันมาบอกว่าโอเคแสดงความยินดีด้วยดีใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือในส่วนตัวเรารู้สึกว่าจริงๆมันก็ผ่านระยะเวลามาช่วงนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่เรื่องทุกอย่างมันก็จบลงด้วยดีเนาะสบายใจขึ้นไหมคะเพราะเหมือนอยู่กับเรามานานก็พอสมควรเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็อาจจะได้เป็นเหตุการณ์ที่เตือนตัวเราเองด้วยในเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเราทำงานมาพอสมควรเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเนาะแต่ว่าในเรื่องของการช่วยเหลือหรือเอื้อเฟื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็มีให้กันเสมออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอะไรที่มันจะโอเคอาจจะมากนิดเกินหน่อยอะไรเงี้ยถ้ามันมีอะไรที่เราสามารถทำให้มันถูกต้องได้ในบางส่วนอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าโอเคก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยในขั้นตอนต่อไปคือจะต้องดำเนินการยังไงคะในส่วนของแพทย์จริงๆตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือทุกอย่างก็จบเรียบร้อยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรอีกค่ะไม่มีค่ะเรื่องเงินเรื่องค่าที่เขาต้องจ่ายเราเหมือนกับว่าเขาก็ยังคงมี process ของเขาอยู่มีขั้นตอนอยู่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็คงดูกันอีกทีนึงค่ะมันจะเป็นเท่าที่พี่แพทย์หรือว่าต้นสังกัดเดิมครับน่าจะเป็นในส่วนของเราเพราะเราเป็นคนเหมือนทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะยังไง process ขั้นตอนจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับหรืออะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก่อนที่เรื่องมันถึงตรงนี้ค่ะตอนนั้นแพทย์มีตกกังวลเรื่องนี้มากแค่ไหนคือจริงๆแล้วไม่ได้เรียกถึงว่าต้องแบบวิตกมากแต่เราก็รู้สึกว่าในการทำงานแบบนี้ค่ะอะไรที่มันอย่างที่บอกเนาะมันเกินมันจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเองก็เหมือนกับมีบ้านที่เราทำงานอยู่อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการอย่างที่บอกการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนิดนึงค่ะอย่างหลังจากนี้นะคะพี่แพนการร่วมงานหรือว่าการทำปกติจริงๆปกติเลยค่ะก็คือถ้ามีโอกาสหรือว่าในโอกาสต่อไปหรือที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ยินดีเหมือนกันได้เสมอแต่อาจจะเป็นแค่เคสบางเคสเท่านั้นเองที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะมันเป็นทางหอนอะไรเราเองก็อาจจะต้องรอบคอบขึ้นไงอาจจะต้องแบบมีการถามไถ่ายมีการอาจจะไม่คงไม่ถึงกับระวังแต่ว่าอาจจะต้องรอบคอบในการสัมภาษณ์หรือว่าถามกันว่าอยากได้อะไรอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพี่ๆส่วนใหญ่ที่เราเจอจริงๆน่ารักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการนำไปใช้ต่อจะเป็นในรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาชัดเจนขนาดนี้ค่ะนุ่นได้มาขอโทษอะไรเราไหมคะจริงๆเท่าที่เห็นก็น่าจะเป็นการกระจายออกผ่านสื่อค่ะเพราะว่าเหมือนตอนที่คุยกันตั้งหลายปีที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับว่าเราอาจจะเสื่อมเสียในละเมิดในการทำงานของเราในส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็ได้มีการแจ้งออกมาผ่านในช่องทางในสื่อของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงก็โอเคไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ติดใจไม่ได้อะไรเนาะเพราะเรารู้สึกว่าทุกคนก็ต้องเดินหน้าทำเรื่องราวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนี้รู้ก็ยังตกใจว่าอ๋อจบแล้วหรอคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลืมไปว่าเออมันเกิดเรื่องแบบนี้จริงอันนี้คือทิ้งช่วงไปนานจนแบบว่านึกว่าโอเคก็นะเราก็ชิลๆกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียบร้อยด้วยผ่านไปด้วยดีค่ะแต่เหมือนเป็นเคสตัดดี้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนว่าในวงการก็ยังไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้ค่ะคือเพราะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้มีข้อจำกัดในตัวเองเยอะเช่นว่าอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้เราก็รู้สึกว่าทุกคนคุ้นเคยเราก็อยากทำงานให้มันสบายๆอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็อาจจะเราอาจจะที่บอกอาจจะมองน้อยไปในการนำไปใช้ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็อาจจะกระทบกับที่เราทำงานอยู่เนาะหรือช่องหรือครอบครัวอะไรของเราอะไรเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่าแต่จริงๆในตอนนั้นคือสิ่งที่แพนห่วงคือช่องเดิมคืออย่างที่บอกว่าเราก็เหมือนกับมีสังกัดที่เราอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมีการนำไปใช้อาจจะมีการละเมิดจนเกินอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็คงต้องขออนุญาตกันสักนิดนึงค่ะหลังจากนี้ต้องเป็นรูปแบบไหนครับพี่แพนต้องมีกฎไหมคะไม่หรอกคือจริงๆเราก็ถามมาตอบแพนว่าแค่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะในการทำงานเรารู้อยู่แล้วเราทำงานกันมาโดยตลอดแล้วเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแบบว่าโหหนึ่งสองสามสี่อันนี้ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็อาจจะมีว่าอันนี้ไปใช้อะไรเราถือได้ค่ะจำนวนเงินมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเราพอใจแค่ไหนอะคะเพราะเหมือนเราก็เรียกไปเดิมที่แผนเรียกไปจริงๆเรียกไปค่ะโดยประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่คือเรื่องนั้นจริงๆเราแทบไม่ได้มองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าเราน่าจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นอย่างที่บอกอาจจะเป็นเคสสตัดดี้เป็นการเตือนซึ่งกันและกันเนาะในการทำงานว่าไม่ให้มันเยอะจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะบางเรื่องยอมได้แต่บางเรื่องก็อาจจะอะไรเงี้ยค่ะอย่างถ้ามีโอกาสต้องกันค่ะค่ะโอเค
่ค่ะจริงๆก็ยินดีเพราะแฟนเชื่อว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยค่ะต่อแล้วกะต่อไปอะไรเงี้ยคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะ